EFM Newsสวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาข่าวบันเทิงของคุณ EFM News อยู่กับพลอยชี้หรือจาพรรัตน์วิบูลย์ศรีนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวของดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างสาวก้าวสุภัสราที่รับบทเป็นน้องสปายส์ในซีรีส์ฮอร์โมนนั่นเองค่ะที่ล่าสุดค่ะมีข่าวฮือฮาของวงการเพราะว่าอินสตาแกรมของสาวก้าวเนี่ยมียอดฟอลโลเวอร์นะคะสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคมเรียกว่าแซงหนุ่มเจมส์จิรายุแซงสาวอ้ําพัชราภาแม้แบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าฮอตขนาดนี้เนี่ยสาวก้าวเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะพี่บอกหนูก็รู้สึกตกใจนิดนึงว่าก็รู้สึกตกใจแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะดีใจดีหรือไม่อะไรไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาคือมีคนฟอลโล่เราเยอะมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ๆค่ะก็วันนึงก็แบบ 1,000-2,000 อะไรเงี้ยแต่คือปกติก็แบบไม่ได้ค่อยเข้าไปนั่งดูอะไรมากอะไรเงี้ยจะดูแค่แบบคนแบบทุกกับโฟโต้มาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราแปลกใจไหมครับอยู่ๆแบบมีคนแบบมากันนำแปลกสิครับพี่แปลกใจมากแบบเขามาดูของแปลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตกใจเขาแบบเหมือนอยากจะติดตามเรามากขนาดนั้นหรอแล้วก็หน้าตาเราก็แปลกๆจมูกบานๆเลยแต่ว่าเดือนนี้คือแบบมันเขาไปจัดอันดับแล้วเราชนะเจมส์ถูกด้วยยังไงหนูไม่คิดว่าใช่เหรอคือเฉพาะเดือนนี้ที่คนโฟลโล่อ๋อเฉพาะเดือนนี้ค่ะสงสัยเขาอาจจะฟอลโลเวอร์แบบเยอะมากแล้วจนแบบมันอาจจะนิ่งคงตัวหรือเปล่าแต่ของหนูมันน้อยอยู่ไงก็เลยแบบพุ่งๆๆอะไรอย่างงี้แล้วเรามีอะไรอยากฝากบอกกับทางโฟลโลเวอร์ของเราแบบนี้ทุกท่านโลกมันมาติดตามเราขอบคุณค่ะที่ชอบของแปลกก็โอเคแล้วว่าอะไรแบบว่าในตัวเราทำให้แบบเขาแบบนี้ไม่รู้อ่ะหนูยังงงอยู่เลยเนี่ยที่พี่มาบอกเพราะหนูไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เสพข่าวเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแหมเรียกได้ว่าน้องก้าวหรือน้องสไปของเรานะคะก็ฮอตทั้งในจอฮอตทั้งนอกจอเลยทีเดียวค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับดาวรุ่งดวงใหม่ดวงนี้ด้วยละกันนะคะสำหรับพลอยชีนะคะ followers ประจำเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้นมามากเหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ย2คนด้วยกันค่ะแฮปปี้ค่ะ